สวัสดีครับวันนี้จะพาไปดูต้นไม้ที่ผมปลูกไว้ข้างบ้านอีกชนิดหนึ่งนะครับอันนี้คือต้นอะโวคาโดครับปลูกไว้ทั้งหมด4ต้นก็เพาะเมล็ดเองนะครับก็เอามาจากไหนก็เอามาจากที่ซื้อมานั่นนะครับซื้อมารับประทานแล้วก็เอาเมล็ดมันมาเพาะนะครับก็ตอนนี้ก็ไอ้ต้นใหญ่ๆที่เห็นในภาพนี้ออกมา3 ปีกว่าแล้วออกลูกแล้วออกดอกแล้วนะครับวิธีการก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับการเพาะอะโวคาโดเนี่ยก็เอาดินใส่ในถุงดำเนี่ยนะใส่ประมาณสัก2/3นะครับเนี่ยใส่ไปเสร็จแล้วก็เอาเม็ดนั่นนะครับเอาเม็ดวางไว้บนดินเลยวางบนดินในถุงนั่นแหละครับไม่ต้องกบไม่ต้องอะไรทั้งนั้นวางไปเฉยรดน้ำให้ชุ่มแล้วก็เอาเมล็ดมันวางไปบนดินในถุงนั่นนะครับวางแค่นั้นรดน้ำนะครับถ้ากบมิดไปมันจะเน่านะครับก็รอเวลาพอมันงอกขึ้นมานะครับมันงอกขึ้นมาได้สักประมาณ 3-4 นิ้วเนี่ยครับก็เอาดินใส่ไปในถุงใส่เพิ่มให้เต็มถุงครับก็คือกลบให้มิดเมล็ดมันที่โผล่อยู่นะครับมันก็จะเป็นต้นขึ้นมาอย่างที่เห็นในภาพนี้นะเนี่ยต้นนี้เห็นไหมครับเอาดินใส่กลบให้พ้นให้มิดเมล็ดมันแต่ต้องให้รอมันขึ้นมาก่อนนะครับขึ้นพ้นดินมาก่อนทั้ง3-4นิ้วไม่งั้นมันจะเน่าเมล็ดมันจะเน่านะครับก็ไม่ยากนะครับนะครับพกเพาะไว้ครับอันนี้เพาะเมล็ดเพาะเองครับเมื่อปีที่แล้วเพาะมาต้นปีที่แล้วแล้วก็เพิ่มเอาลงดินได้ประมาณสัก4 เดือนกว่าแล้วครับนี่เอาปลูกใหม่2 ต้นนะครับคนละพันกันเอามาปลูกใกล้ๆกันนี่แหละที่มันไม่มีนะก็ตัวไหนว่างผมก็ใส่หมดครับปลูกอันนี้เมล็ดมันซื้อมาตอนจากช่วงไหนนะซื้อมาจากแถวอีสานนู่นนะครับผมไปเที่ยวแถวภาคอีสานแล้วก็เจอเห็นเขาขายอยู่ตอนนั้นซื้อโลละ 100เห็นลูกมันใหญ่ผ่าดูเนื้อหนาเหลืองดีน่ารับประทานก็เลยเอาเม็ดกลับมานะครับไอ้2 ต้นนี่มันคนละสายพันธุ์กันนะครับแต่ว่าโลนึงมันก็หลายต้นอยู่นะครับแต่ว่าเอามาเพาะมันขึ้นแค่อย่างละต้นก็ยังดีถือว่าใช้ได้ครับอันนี้ตัวเล็กๆที่ขึ้นข้างๆนี่คือจะเอาไว้เสริมรากมันนะครับเดี๋ยวพอมันโตขึ้นมาก็ใส่เอามาทาบเสริมรากอันนี้ก็เป็นเมล็ดที่แถวๆบ้านแล้วนี่นะครับก็คือซื้อมารับประทานเหมือนกันแต่มันเนื้อมันก็พอดูได้ไม่หนาไม่หนามากไม่หนาเหมือนได้2 ต้นที่โตนี่นะครับก็เลยเอามาเป็นต้นตอมันซะเดี๋ยวพอลา มันใหญ่ขึ้นมาอีกสักหน่อยรอหน้าถึงฤดูฝนตัวเราเติบโตดีก็จะมาเสริมรากไอ้2 ต้นนี้นะครับ2 ต้นนี้ให้มันต้นโตเร็วขึ้นไปหน่อยรากไปได้แข็งแรงขึ้นครับครับไอ้ต้นนี้ต้นใหญ่นะต้นใหญ่แล้วปลูกจากเมล็ดเหมือนกันปลูกมาได้3 ปีกว่าๆแล้วนะครับต้นนี้ผมก็เสริมรากอย่างนั้นนะมีรากเล็กนี่เอามาเสริมไปเอาเพาะเมล็ดเอามาวางไว้โคนต้นมันรากลงดินไปมันก็งอกมาเสริมอันนั้นเพิ่งเสริมมาสักเขียวๆนะอันนี้เสริมนานแล้วเนี่ยรากใหญ่อันนี้เสริมเป็นปีแล้วครับ2 ปีแล้วเห็นไหมใหญ่โตเลยพอมันติดปุ๊บจะโตเร็วมากเลยครับตกลงสรุปแล้วต้นนี้ก็มี3 รากเสริมเรียบร้อยนะครับปลูกมา3 ปีกว่า3 ปีกว่าแล้วเข้าปีที่4ออกลูกแล้วครับถึงฤดูมันก็จะออกช่วงเนี้ยช่วงไปหน้าหนาวช่วงนั้นฤดูหนาวเนี่ยครับจะออกลูกออกดอก นะครับมีดอกแล้วแต่ยังไม่เคยเห็นลูกมันนะครับอันนี้ก็ต้นพันธุ์มันตอนที่ซื้อมาซื้อลูกมันมากินก็ลูกใหญ่มาก2ลูกโลหนึ่งโลขวานะครับก็เลยเอาเม็ดมันมาปลูกมาเพาะไว้พอขึ้นก็เอามาปลูกไว้ข้างหลังบ้านเนี่ยนะครับนี่ปลูกไว้ก่อนเลยต้นใหญ่แล้วออกดอกเต็มต้นนะครับก็รอลุ้นว่าออกมาแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับแต่ว่าเท่าที่ทราบมานี่อะโวคาโดนี่มันไม่ค่อยกลายพันธุ์นะครับเอาเม็ดพันธุ์แบบไหนมาลงปลูกใช้เมล็ดปลูกมันโตขึ้นมาออกลูกมันก็มักจะใกล้เคียงไม่รู้เท็จจริงประการใดนะครับเขาว่าอย่างนั้นผมก็ลองดูอันนี้ก็จะได้รู้ผลเร็วๆนี้ครับนี่ออกดอกเต็มนี่เห็นไหมนี่ก็เพิ่งโผล่มาใหม่ๆน้อยๆเนี่ยออกมานิดๆนึงแต่เดี๋ยวเขาคงออกมานะครับโผล่เป็นตุ่มๆมาละ ครับนี่ก็อีกต้นหนึ่งอันนี้ก็ปลูกพร้อมกับต้นเมื่อสักครู่นี้นะครับปลูกจากเมล็ดเหมือนกัน3ปีขวาแล้วอันนี้ผมเสริมรากเยอะเลยไอ้ที่เสริมรากเยอะเพราะว่าตอนที่เอาเม็ดเอาเมล็ดมันมาเพาะมาวางไว้ตามโคนต้นเอามันขึ้นเยอะไอ้ต้นเมื่อสักครู่มันขึ้นอยู่แค่นั้นมันขึ้นไอ้ต้นเมื่อกี้เนี่ยมันขึ้น2กิ่งขึ้น2ต้นก็ทาบติดต้นนึงอีกต้นนึงไม่ติดก็ตัดออกไปมันแตกเอาใหม่ก็มาทาบใหม่อีกรอบนึงส่วนอันนี้มันขึ้นเยอะครับเนี่ยโอ้โหบานเลย5 62 3 4 5มี5รากก็ได้มา4ทาบไป4ต้นนะแปะติดด้วยเนี่ยนะครับไอ้ทาบกิ่งที่เอามาเสริมนี่ก็ประมาณ2ปีแล้วเข้าปีที่2ก็จะได้ต้นนี้เป็น5รากก็แข็งแรงขึ้นหน่อยนะครับก็เหมือนกันนะกำลังจะออกดอกอันนี้มีเป็นตุ่มมาแล้วนะครับน่าจะเป็นเพราะรากมันเยอะครับมันหาอาหารเก่งมันก็เลยออกดอกช้าหน่อยแต่นั่นออกมาแล้วเป็นยอดเต่งปุ่มโผล่มาแล้วผมก็เห็นเร็วๆนี้แหละครับยอดดอกแต่ด้านบนก็มีดอกแล้วนะครับผมมองเห็นอยู่แต่มันถ่ายยากมันสูงก็เลยไม่ได้ถ่ายมาเห็นไม่ชัดนะครับเนี่ยมีดอกนั่นนะตุ่มๆนั่นนะแต่ถ้ามันลูกใหญ่อย่างเหมือนตอนที่ซื้อมาจริงๆก็กิ่งหนึ่งก็โอ้โหน่าจะทานน้ำหนักไม่ไหวต้องหาอะไรค้ำนะครับแล้วก็เชือกโยงๆอ่ะช่อดอกช่อละลูกก็สุดยอดแล้วแต่ว่าดูแล้วมันคงไม่ได้เยอะขนาดเพราะต้นมันก็ไม่ใหญ่มากแต่ว่า เสริมรากช่วยไว้มันก็น่าจะช่วยได้บ้างนะครับอันนี้โผล่ขึ้นมาแล้วเริ่มออกมาแล้วครับอันนี้ตุ่มยังตุ่มๆอยู่แต่ก็เป็นดอกแล้วครับก็ยังไงถ้าเดี๋ยวมันเป็นออกลูกใหญ่โตขึ้นมาแล้วก็คงเอามาอัปเดตให้ได้ชมกันต่อนะครับสำหรับอะโวคาโดของคลิปนี้ก็คงเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับข้างบนเป็นลูกแล้วนะเป็นดอกเต็มเลยเห็นไหมครับนะ